วัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับหลังจากภาครัฐสนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซล B20 ทำให้คนไทยตื่นตัวกับนโยบายนี้พอสมควรโดยค่ายรถที่ออกมาขานรับอย่างรวดเร็วก็คือ Toyota กับโมเดลกระบะ Revo และ Fortuner ปี2015ขึ้นไปสามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้โดยไม่มีเงื่อนไขส่วนคู่แข่งอย่าง Isuzu D-Max ตั้งแต่ปี2012ถึงปัจจุบันและ MiX 2014ขึ้นไปสามารถใช้ B20 ได้ภายใต้เงื่อนไขโดยต้องนำรถเข้ารับคำแนะนำโดยศูนย์บริการและอาจมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อรองรับ B20 คำถามต่อมาคือกระบะค่ายไหนสามารถใช้ B20 ได้อีกบ้างล่าสุด Ford ออกมาประกาศสำหรับ Ranger และ Everest กับการใช้น้ำมันดีเซล B20 แล้ว Ford ประเทศไทยประกาศชี้แจงผู้ใช้ทั้ง Ranger และ Everest ทุกรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ Durotox 2.2 ลิตร 3.2 ลิตรรวมถึงดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบเดียวและไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่ไม่สามารถใช้น้ำมันดีเซล B20 ได้ใช้ได้เพียงไบโอดีเซล B10 เท่านั้นและมีคำถามต่อไปว่าหากใช้ดีเซล B20 จะมีผลอะไรหรือไม่ Ford ให้คำตอบว่าการรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเติมน้ำมันชนิดอื่นข้อดีหลักๆของการใช้น้ำมันดีเซล B20 ก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะครับเช็คราคาน้ำมันวันที่22พฤษภาคมปี2562ดีเซลราคา 28.19 บาทดีเซล B20 ราคา 23.19 บาทมีส่วนต่างถึง5บาทหากรถปิกอัพเติมเต็มถัง80ลิตรดีเซล B20 จะประหยัดกว่าถึง400บาท